สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับแปลงข้าว MGC ตัดใบ2สเต็ปนะครับผมตัดใบ2ครั้งนะครับผมเรามาดูกันเลยครับว่ามีข้อแตกต่างยังไงนะครับผมระหว่างไม่ตัดใบและก็ตัดใบนะครับผมนะครับผมเบื้องต้นเลยก็คือข้าวแปลงนี้นะครับผมตัดใบตัดใบข้าว2ครั้งนะครับสาเหตุที่สาเหตุที่เจ้าของนาตัดสินใจ ตัดใบข้าวสองครั้งนะครับผมผมบอกก่อนแล้วกันนะครับผมว่าเบื้องต้นหลักๆเลยก็คือมีปัญหาในเรื่องของข้าววัชพืชนะครับผม1ประเด็นแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของวัชพืชอีกนะครับผม1ประเด็นนะครับผมนะครับก็เลยเป็นตัวที่ทําให้มีการตัดสินใจทําการตัดใบข้าวนะครับผมอันนี้คือประเด็นหลักๆเลยนะครับผมทีนี้นะครับผมทําไมผมบอกว่าตัด2สเต็ปนะครับ สเต็ปแรกนะครับผมตัดตัด45วันนะครับผมตัด45วันตอนนั้นเป็นตัดตัดทำลายหญ้าวัชพืชนะครับผมตัดใบแล้วก็ตัดทำลายหญ้าวัชพืชก็พอปล่อยไปนะครับอีก10วันนะครับขึ้นมาขึ้นมาอีกนะครับผมขึ้นมาอีกพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขึ้นมาไม่ถึงทั้งข้าวดีดด้วยนะครับผมข้าววัชพืชขึ้นมาอีกแล้วก็มีวัชพืชบางส่วนขึ้นอีกนะครับ ก็เลยทาการตัดอีกตัดอีก55เกือบ60วันนะครับผมเป็นการตัดที่เสี่ยงมากๆนะครับเป็นการตัดที่เสี่ยงมากๆโดนท้องด้วยนะครับผมบอกเลยว่าแปลงนี้ตัดโดนท้องด้วยแต่พอเราปล่อยมาถึง70เป็นไงครับผมข้าวข้าวออกรวงแบบสวยมากๆนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆอันนี้จะจะดูบางหน่อยเพราะว่าคันนาตอนนี้จะมีการซ่อมที่ผมยืนนะครับมีการซ่อม พว่ามันมีข้าวงอกไม่ดีเนื่องจากไปนี้หวานไปโดนฝนตอนห่านนะผมโดนสามฝนเลยโดนฝนสามวันติดนะครับผมก็เลยงอกแบบบางหน่อยแต่ถ้าถามว่าบางบางมากไหมก็ไม่ไม่ถือว่าบางมากนะครับเนี่ยไม่ถือว่าบางมากนะครับแต่ก็บางบางกว่าปกติที่ควรจะเป็นนะครับทีนี้นะครับผมหลังจากที่ตัดไปนะครับมาดูกันว่าดีไม่ดียังไงเรื่องดีนะครับผมเอาเอาป,ประเด็นที่เรื่องดีก่อนเรื่องดีให้ดูอย่างนี้มองไปอย่างนี้ครับผมเห็นไหมฮะ มีแต่ข้าวสายพันธุ์ m GC ล้วนๆครับอันนี้คือเป็นเรื่องดีนะครับผมไม่มีข้าววัชพืชไม่มีวัชพืชดีดแม้แต่เส้นเดียวเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจนะครับเป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมดีมากๆนะครับข้าววัชพืชไม่เห็นแล้วก็อ่าหญ้าไม่เห็นนะครับผมเพราะว่าข้าวนี่ขึ้นไวมากนะครับผมแต่ที่นี้นะครับผมอันนั้นคือข้อดีนะนะครับผมนี่แล้วก็ นี่ผมให้ดูลาต้นนะครับผมหลังจากที่ตัดขึ้นมานะจากจากจากดินนะครับผมขึ้นมาในส่วนที่ตัดนะครับผมเนาะสูงอยู่ประมาณสัก 6- กถึงเจสิบเซนนะครับหกถึงเจ็ดสิบเซนก็ก็ถือว่าตัดสูงนะครับเพราะว่าตัดใบนะครับผมเลยใบธงนะครับผมตัดสูงเลยใบธงนี่ทีนี้ไอนี้ข้าวที่มาที่หลังนะครับผมข้าวข้าวดีเนี่ยขึ้นมาที่หลังก็ขึ้นปกตินะครับผมก็ตอนนี้ตัดนะครับผมข้าวบางส่วน ตอนที่ตัดหุนแรกไม่เป็นไรครับตอนตัดหุนแรกนะครับผมไม่เป็นไรเพราะว่าข้าวยังไม่ออกรวงนะครับผมนะตอนนั้นกําลังเริ่มจะท้องบ้างมีมีท้องบ้างนะครับผมแต่ทีนี้ตอนที่ตัดหุนสองนะครับตอนที่ตัดหุนสองข้าวท้องไปแล้วข้าวท้องแล้วตัดผ่าท้องไปเลยครับการตัดผ่าท้องเนี่ยที่ผมบอกว่าเสี่ยงมากมากนี่คือการตัดผ่าท้องนี่แหละนะครับผมมันทําให้เกิดการตัดโดนท้องตัดโดนข้าวจริงไปบ้างนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับ อันนี้คือข้าวดีนะครับผมเนี่ยนะครับคือการลงมีดนะครับนี่ครับคือการการลงมีดเนี่ยบางทีมันการกดการตัดอะไรต่างๆนะครับผมมันโดนเนาะนะครับผมมันโดนนะครับผมก็ตัดรวงหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญชุดที่สองก็คือสังเกตไหมครับว่าใบธงไม่เห็นเลยนะครับไม่มีใบธงเลยนะครับข้าวไม่มีใบธงเลยนะครับผมแต่รวง ลวงใหญ่อยู่ปกตินะครับผมข้าวไม่ไม่เหลือใบทงเลยเพราะว่าตอนตัดตัดโดนใบทงนะครับนี่ครับผมใบทงใบทงเหลืออยู่แค่นี้เองนะครับใบทงเหลืออยู่แค่นี้เองนะครับนี่ยสังเกตไหมครับว่าเนี่ยใบทงเหลือแค่นี้เองเหลือแค่นี้เองนะครับนี่ก็อันนี้ก็เหลือครึ่งใบนะครับนี่เหลือครึ่งใบคืออย่างที่ผมบอกไปเนาะ ใบธงข้าวมีความสําคัญในเรื่องของการปรุงอาหารในเรื่องของการสะสมอาหารก่อนที่ข้าวจะเป็นมเมล็ดนะครับผมแต่ว่าแปลงนี้นะครับผมก็ผมก็คุยกับเจ้าของแปลงแล้วนะครับว่าเราจะมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับว่าเกิดตัดใบธงเหลืออยู่ครึ่งใบอย่างนี้นะครับผมเนี่ยสังเกตว่าจะเหลือต้นละครึ่งใบครึ่งใบหรือบางต้นก็ไม่มีเลยเหลืออยู่ครึ่งใบอย่างนี้แต่ว่าเน้นการบํารุงทางรากเอานะครับเน้นการบํารุงทางรากเอาจะได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเนาะกับนาผืนนี้นะครับผมเดี๋ยวตอนเก็บเกี่ยว เราถึงจะรู้นะครับผมเราถึงจะรู้นะครับตอนนี้ออกลวงถามว่าออกลวงสวยไหมออกลวงสวยมากๆครับออกลวงสวยมากๆนะครับถือว่าประสบความสําเร็จในด้านการกําจัดวัชพืชแล้วก็ข้าววัชพืชแล้วกันนะครับผมไอ้ที่ชี้ๆโดดๆนั้นไม่ไม่ใช่ข้าววัชพืชนะครับข้าวดีๆนี่แหละครับแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นทิวทิวเทือกมันงามนะครับผมมันสวยนะครับเนี่ยเต็มเป็นทั้งทิวไปเลยนะครับก็ในเรื่องเรื่องการตัดกําจัดวัชพืชถือว่าประสบความสําเร็จครับถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับผมแต่ว่า ในเรื่องของการให้ผลผลิตเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งครับว่านาแปลงนี้นะครับผมพื้นนาเต็มเนี่ยเราจะได้ข้าวเต็มเต็มเกวียนหรือเต็มพื้นที่หรือเปล่าหรือขาดมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่านะครับผมก็ข้อเด่นข้อดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ผมลืมบอกไปแปลงนี้ก็โดนฝนเหมือนกันนะครับผมโดนฝนหนักเหมือนกันนะครับผมแต่ข้าวไม่ล้มครับนี่อันนี้เป็นอีกเรื่องดีเรื่องหนึ่งนะครับผมพอข้าวไม่มีใบเนาะนะครับผมข้าวใบน้อยนะครับผมฝนตกมา มันก็ไม่ล้มครับอันนี้คือเป็นอีกดีเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมตัดแล้วโดนพายุพอดีพอดีนะครับก็กลายเป็นว่ากลายเป็นเรื่องดีนะครับผมกลายเป็นเรื่องดีเป็นเป็นเป็นส่วนที่ดีเลยนะครับผมก็นั่นแหละที่อ่าเป็นเหตุผลของการตัดใบข้าวอีกหนึ่งสเต็ปนะครับผมมที่ผมยังไม่ได้คุยไปนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าเนี่ยเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับผมที่ทําไมต้องมีการตัดใบนะครับผมหลายๆนักวิชาการก็บอกว่าทําไมต้องตัดใบข้าวตัดใบข้าวแล้วมันไม่มี ใบในการเตรียมอาหาร<ม>เดี๋ยวข้าวก็จะเข้าไม่เข้า,มาเมล็ดทําให้มเมล็ดเสียมเมล็ดน้อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับในส่วนของวิชาการก็ใช่ครับผมแต่ว่าในส่วนของการทํานาแบบชาวบ้านนะครับผมที่ตัดสินใจทําไปนะครับผมเราจะมาดูกันว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมระหว่างที่เขาตัดแบบนี้นะครับจริงๆมันมีอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ฝั่งโน้นไม่ได้ตัดนะครับผมก็จะเทียบกัน2แปลงนะครับผมจะเทียบกัน2แปลงระหว่างแปลงนี้ที่ตัด แปลงนู้นที่ไม่ได้ตัดนะครับผมแต่แต่แตงมันไม่ได้อยู่ใกล้กันน้องอยู่อยู่อีกโซนหนึ่งข้าวก็สวยเหมือนกันครับสวยมากๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าแปลงนั้นไม่มีปัญหาเรื่องหญ้าวัชพืชหรือวัชพืชปนนะครับผม,มก็เลย <ๆ S 1> ก็เลยไม่ตัดนะครับผมแต่แปลงนู้นก็มีข้าวล้มไปเยอะเลยพอสมควรเลยนะครับผมข้าวล้มข้อแตกต่างแรกเลยค <Ĉ> ือข้าวล้มกับไม่ล้มครับแปลงนี้ที่ตัดหวานวันเดียวกันนะแปลงนี้ที่ตัดไม่ล้มครับผมแปลงนู้น ไม่ได้ตัดนะครับผมก็ล้มอันนี้คือข้อแตกต่างแรกนะฮะส่วนข้อแตกต่างสองเดี๋ยวเราจะารู้กันว่าวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมจะได้มากน้อยแตกต่างกันเพียงใดนะครับผมเนาะก็วันนี้ผมเอานําประเด็นนี้นะครับผมมาฝากให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมว่า,า,าการตัดใบข้าวนะครับผมมันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะครับผมทำไมต้องตัดใบข้าวด้วตัดกี่วันนะครับผมก็สเต็ปแรกที่จะตัดก็ตัดสี่สกว่าวันเนาะนะครับผมตอนที่ข้าวยัง ยังไม่ได้เซตตัวนะครับผมตัดเพื่อที่จะทําลายใบอย่างเดียวทําลายพวกหนอนมดใบได,ได้ด้วยทําลายพวกวัชพืชได้ด้วยและสเต็ปที่2คือตัวนี้ตัดสินใจตัดเพื่อที่จะทําลายข้าวดีดข้าววัชพืชน,นะครับผมเนาะก็เลยมีการตัด2สเต็ปนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครถ้าใครยังไม่แน่ใจนะผมลองศึกษาข้อมูลดูก่อนนะครับผมว่า ตัดก็ไม่ตัดนะผมดีหรือไม่ดีแตกต่างกันยังไงนะครับผมอย่าเพิ่งตัดชินใจทานะครับผมเนาะก็วันนี้ผมเอาเป็นหนึ่งคลิปนะครับผมก่อนที่จะสรุปได้ว่าคลิปนี้ดีไม่ดีข้าวแปลงน,นี้ดีไม่ดีก็ต้องรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้นนะครับผม,ผมผมถึงจะทราบได้ว่าตัดดีหรือไม่ดีนะครับผมเนาะก็วันนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวแปลงนี้เมื่อเก็บเกี่ยวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมทําเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับผมมานําเสนอให้เห็นว่า เก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมได้มากหรือได้น้อยนะครับผมนะข้อแตกต่างของรวงเป็นยังไงนะครับผมเนาะโอเคครับผมก็วันนี้คงจะฝากไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมยังไงก็รอติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอกันต่อไปนะครับผมเนาะวันนี้ขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ